อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่5ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายสราวุธทางดินประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่5ประจำปี2559โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า40คนระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่สีที่ผ่านมาเรื่องการติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอแม่สอดเรื่องกรณีการขยายเวลาปิดสัญญาณไฟจารจาจรบริเวณสี่แยกไฟแดงเจ้าสัวบริเวณถนนเส้นทางตำบลแม่ปะจุดเสี่ยงบริเวณแยกสำนักงานขนส่งบริเวณทางเข้าออกโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลและแนวทางการใช้เส้นทางบริเวณแยกไปบ้านท่าอาดและบ้านวังตะเคียนเรื่องสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถิติการจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติกฎหมายจราจรมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยวดยานพาหนะและเรื่องอื่นๆ